าวแรกของเรานะคะหนีไม่พ้นปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะล่าสุดนะคะกรมอนามัยค่ะก็ได้ออกมานะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนหลังพบว่าในเขตภาคเหนือของเรามีหลายจังหวัดที่ค่า PM 2.5 สูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทางด้านของผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่เสี่ยงหรือเกิดฝุ่นจำนวนมากพบว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ารับการรักษาสุขภาพเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแสบตาเคืองตามผิวหนังนะคะผิวหนังเป็นผื่นโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ยกระดับปฏิบัติการแจ้งเตือนประชาชนสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นเปิดคลินิกมลพิษเพื่อให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชนเตรียมห้องปลอดฝุ่นนะคะให้กับกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง17จังหวัดที่มีความรุนแรงนะคะก็สามารถพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะก่อนออกจากบ้านย้ำเตือนกันนะคะให้ตรวจสอบคุณภาพของอากาศก่อนตรวจสอบค่าฝุ่นค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Airโฟไทยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองแล้วก็เฝ้าระวังดูแลสุขภาพของตนเองทั้งลดระยะเวลาในการงดออกนอกอาคารสถานที่โดยไม่จำเป็นหากต้องออกจากบ้านนะคะให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นงดการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจและก็โรคหัวใจค่ะทั้งนี้นะคะหากคุณผู้ชมพบใครที่มีอาการรุนแรงหรือว่ารู้สึกตัวเลยว่ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ต้องช่วยกันนั่นก็คือการงดการเผาแล้วก็ช่วยกันสอดส่องป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในชุมชนค่ะและสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศเนี่ยคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั่นก็คือพื้นที่สีแดงนะคะควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นพร้อมกับประเมินการรับสัมผัส PM 2.5 และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ For Health PM 2.5หรือว่าเว็บไซต์คลินิกมลพิษออนไลน์และย้ำกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเหนื่อยง่ายหายใจแล้วรู้สึกว่ามีเสียงหวิดหวีดให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ